นี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนิวชิโตเซะที่ซัปโปโรค่ะของฮอกไกโดนะประเทศญี่ปุ่นนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆเราบินกันตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนของเที่ยงคืนครึ่งของเมืองไทยนะคะตอนนี้เที่ยงญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าเราไปต่อเครื่องที่นาริตะมาที่โตเกียวมาแต่ตอนนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะคะเด็กๆก็มาด้วยแต่ว่าเขาแอบมุมมาดูตอนนี้เรากำลังรอกระเป๋าที่สายพานกันอยู่ค่ะรอรับกระเป๋าไม่มาสักทีเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กๆทำอะไรกันมาฮัลโหลนั่งอะไรนะนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเหนื่อยไหมคะง่วงค่ะนอนรอบแรกเนี่ย6ชั่วโมงอันนั้นก็นอนเยอะแต่ว่าด้วยความที่เรานั่งนอนรอบที่2ด้วยความที่เรานั่งบนเก้าอี้นอนมาใช่ไหมมันก็เลยแบบแอบเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ต้องมาต่อเครื่องอีกรอบนึงเกดไกก็หลับเหมือนเดิมเลยค่ะแม่แอนก็หลับด้วยตอนนี้เรารอรับกระเป๋าอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวสักพักรถสนามบินก็จะเอ้ยรถของที่พักก็จะมารับเรารอบบ่าย2กว่าๆนะคะรถของโรงแรมค่ะเดี๋ยวลาไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวรอรับกระเป๋านิดนึงตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านอาหารแล้วค่ะป๊าป๊าสั่งราเมงเรียบร้อยนี่เขาเตรียมชามให้เด็กมาเลยต้องขอเหมือนเมืองไทยเลยที่นี่เขาบอกว่าเปิดบริการเด็กดีมากๆเลยนะป๊าทำอะไรอยู่คะป๊าเก็บกล้องนะตอนนี้เรา4คนหิวมากมากแล้วก็จะบอกว่าต้องรีบทำเวลาด้วยเพราะว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องข้างล่างก็มีตะกร้าไว้ใส่เดี๋ยวเราราเมงมาเราต้องรีบทำเวลานะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยจะออกในเวลาบ่ายสองตอนนี้ก็คือเหลือเวลาทานแค่45 นาทีน่าจะทานอีกแบบใช่แล้วเนี่ยดูของเคสค่ะเป็นไงคะช้อนแบบน่ารักมากเลยซุปช้อนตัดซุปเขาใช้เป็นกระบวยเลยนะคะกระบวยไม่ใช่กระบวยอะไรนะเนี่ยโอ้ช้อนกระบวยเหรอฮะวันนี้เรากินข้าวลืมบอกไปเรากินข้าวอยู่ในกรอกราเมงที่สนามบินนิวชิโตเซะตอนนี้นะคะต่างคนต่างกินเพราะว่าหิวตกหิวโตกันมากป้าก้มหน้าอย่างเดียวเลยมาดูกายสิอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยกินนะย้อยไปถึงคางเจ๊กินอะไรคะเจ๊กินข้าวหมูย่างเจ๊ก็ชอบเอาทิชชู่ให้กายหน่อยอาหารแม่กินบ้างหอยเชลล์ฮอกไกโดค่ะหอยแม่ไม่ใช่ฮอกไกโดไทยใช่หอยเชลล์ฮอกไกโดไทยฮอกไกโดเส้นแบบว่าเหนียวมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูขอเคี้ยวหอยเชลล์เสร็จก่อนน้ำตกพอแบบว่าเข้มข้นมากแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยไหมครับป๊าๆยังไม่เป็นไปตามคุณเติมครับเติมเหรอได้ขอเติมนะคะควรจะกินใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะรีบกินแล้วนะคะฟ้ายังยังคะยังไม่เอ้ยกินได้แล้วกินแล้วหมดแล้วอิ่มแล้วอร่อยมื้อนี้ก็ประมาณเท่าไหร่2,680ก็ประมาณชาม3อ่ะไม่แต่ดีตรงที่ราคาดีตรงที่ราคาเขารวมแบบแล้วรวมแท็กแล้วบางร้านจะไม่รวมที่ญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสไปที่โรงแรมกันต่อดีกว่า